สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับก็วันนี้อยากจะมาอ่านคำคมคิดดรักเกอร์นะฮะหรือว่า The Daily Drucker นะฮะของสำนักพิมพ์ V-Learn โดยเขาสรุปเป็นแต่ละวันนะครับวันนี้ก็มีแรงบันดาลใจอยากจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังเพิ่มความรู้ในการจัดการชีวิตและธุรกิจของตัวเองนะครับอันนี้เขาพูดถึงดรักเกอร์พูดถึงความรู้กับเทคโนโลยีครับ knowledge and technology ครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับต้องขอบคุณสำนักพิมพ์วีเลิร์นครับดรักเกอร์บอกอย่างนี้ครับบอกว่าความรู้กับเทคโนโลยี knowledge and technology เทคโนโลยีใหม่ๆอาศัยความรู้หลากหลายของมนุษย์แต่เดิมนั้นการแสวงหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ถูกจำแนกนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งยังถูกแบ่งเป็นสาขาวิชาตามสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตรรกะเบื้องหลังความรู้นั้นๆองค์ประกอบทั้งหมดของสถาบันการศึกษาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นคณะภาควิชาปริญญาหรือความเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยล้วนให้ความสำคัญกับสาขาวิชาทั้งสิ้นหากพูดด้วยภาษาของผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรก็คงต้องบอกว่านี่เป็นการเน้นที่ตัวสินค้าแทนที่จะเป็นเรื่องการตลาดหรือประโยชน์ใช้สอยอย่างไรก็ตามปัจจุบันเราเริ่มแบ่งความรู้และการแสวงหาความรู้ตามการนำไปประยุกต์ใช้แทนที่จะเป็นสาขาวิชากันมากขึ้นเรื่อยๆผลงานที่เกิดจากความผสมผสานความรู้ในหลายสาขาวิชาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกหนทุกแห่งเช่นกันดรักเกอร์บอกครับว่านี่คือผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่าความรู้จากการเป็นเพียงความรู้โดยตัวมันเองเป็นไปสู่การเป็นทรัพยากรหรือความรู้คือหนทางไปสู่ผลลัพธ์บางอย่างนั่นเองความรู้เป็นพลังงานหลักของสังคมยุคใหม่มันถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยงานไม่สามารถแบ่งแยกตามสาขาได้อีกต่อไปผลเพราะผลลัพธ์สุดท้ายของงานจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาแนวทางปฏิบัติเขียนออกมาเป็นข้อๆว่าผลลัพธ์ที่คุณรับผิดชอบอยู่คืออะไรคุณจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหล่านั้นคุณสามารถปรับปรุงความร่วมมือกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดร.เกอร์ได้พูดถึงอันนี้ก็ลงท้ายด้วย The Age of Discontinuity ครับผมนี่ฮะความรู้เทคโนโลยีนะครับก็หวังว่าจะเอาไปปรับใช้แล้วก็ได้แง่คิดใหม่ๆเพื่อเอาไปใช้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับผมก็กราบขอบคุณสำนักพิมพ์ V-Learn นะครับถ้าใครสนใจเล่มนี้ก็ลองไปหาซื้ออ่านในร้านหนังสือพิมพ์ในร้านหนังสือนะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับสวัสดีครับ